Ladies and gentlemen, welcome back to the champion Muay Thai ตัดทูเอาละครับคุณผู้ชมครับมาคุยกันต่อในมวยคู่ที่2ครับนักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศโมร็อกโก Introducing first, fighting the blue corner tonight from Morocco. He trained at Bengsas Warrior Academy. And his professional record 28 wins, 11 losses and 3 draws. Ladies and gentlemen, let's hear for Burari Hisa! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Morocco, he's from the Bengsas Warrior Academy. Ladies and gentlemen, let's hear for Burari Hisa. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Buriram Province. He's training at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for ป๊อปอายสุดสนทิเดนIntroducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Buriram Province. He's ready at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, Popeye Sitsontiden. เอาละครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่คู่แรกก็ดุเดือดซะแล้วครับเป็นชัยชนะของนักชกจากแคนาดาครับมาดูคู่ที่2กันครับก็ยังเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับต่างประเทศครับซึ่งคู่ที่2นี้เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับโมร็อกโกมุมน้ำเงินนั้นก็คือบูรารีอีชามครับนักชกชาวโมร็อกโกครับในพิกัด60กิโลกรัมเจอกับนักชกดิกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกนั้นก็คือธนป๊อปอายสิทธิ์สนธิเดชครับทางด้านมุมน้ำเงินกันก่อนครับบูรารีอีชามครับโมร็อกโกวัย25ปีครับส่วนสูง168ซมกับ3ฟอร์มหลังที่ฝากไว้ครับแพ้1ชนะ1เสมอ1ซึ่งล่าสุดเสมอกับก้องนำชัยไทเกอร์ยิมเอาไว้จากสังกัดค่ายมวยเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่ครับรูปร่างส่วนสูงใกล้เคียงครับเพราะว่านักชกในมุมแดงของเราครับส่วนสูง165ซมนั่นก็คือป๊อปอายสิทธิ์สนธิเดชนายทาราเชอรำครับจากตำบลเมืองแกครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์วัย21ปีนี่ถือว่าเป็นจอมบู๊จอมตะลุยจอมบุกครับซึ่ง3ฟอร์มหลังของเขานั้นแพ้1ชนะ2ล่าสุดชนะน็อกสิงห์พิฆาตสอชัยเจริญเอาไว้ครับพลิกล็อกด้วยครับในไฟล์ล่าสุดก็ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัด58กิโลกรัมนะครับกรรมการชัยนาฏฐานวิเศษครับเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดซึ่งคู่ถัดไปนั้นก็จะเป็นการเจอกันระหว่างพลังพลลูกปากน้ำกับจายชายจากประเทศพม่าครับเอาละครับคู่ที่2ยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสัมมันรออยู่บนเวทีครับคู่แรกผ่านไปก็สนุกดูเดือดครับคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาครับป๊อปอายนักชกชาวไทยกับบูโรลี่นักชกชาวมาร็อกโกครับแหมนักชกหน้าตาดีครับคุณเดจิงค่อนข้างเข้มครับบูโรลี่อีชาเหมือนมวยสวยครับหาจังหวะล้อเล่มถีบซ้ายมาเอาแล้วครับเกี่ยวแล้วทุกซ้ายคืนมาครับทางด้านป๊อปอายตอนนี้มาจริงจังครับหน้าตานี่ไม่เล่นด้วยครับกับแทงซ้ายเข้ามาก่อนกับทนาบูลารีป๊อปอายเล่นไปที่ฐานล่างครับนี่ครับเจาะไปก่อนครับพับในพับนอกสะสมเข้าไปก่อนเติมไปก่อนทางด้านป๊อปอายครับไม่ยอมเสียเวลาเปล่าปากครับเติมพุ่งไปเรื่อยต้องบอกว่าป๊อปอายเนี่ยการป้องกันตัวค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ว่าเกมบุกแกก็น่ากลัวใช้ได้ครับนี่ครับเรื่องเกมบุกไว้ใจได้ครับขณะเดียวกันการระบบป้องกันตัวระบบเซฟก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเป็นมวยที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้ในเรื่องของพละกำลังครับป๊อปอายอ้าวซ้ายมาจากบูโรลี่ลูกนี้เต็มๆเหมือนกันครับนี่ครับเล่นช่วงล่างก่อนแล้วครับซ้ายเข้ามาอีกทีเป็นป๊อปอายที่เป็นฝ่ายขยับเดินทําก่อนครับหมอร้อนกว่าครับเตะขวาเข้ามาลูกนี้จับไปที่บริเวณชายโครงครับเตะแม่นนะครับแข้งขวาจากป๊อปอาย
ยึกยัดยึกยัดเล่นฐานล่างครับนี่ฮะดีดเข้าพับในก่อนครับให้แสบโอ้โหแต่ซ้ายสูงเกือบไปครับถ้ากาดตกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นเดือนเห็นตะวันอะไรครับธนบบายเรียกว่าอันตรายเหมือนกันครับนานๆมาทีครับทางด้านบูโรลี่แต่ออกแต่ละครั้งนี่ก็ทรงประสิทธิภาพครับออกมาแล้วก็ผลตลอดตอนนี้ยัดของยาวไปก่อนครับเลี้ยงด้วยลำแข้งครับธนบบายครับซ้ายกับขวานั้นอยู่ที่การชิงจังหวะเลยครับออกก่อนนั้นมักจะได้เปรียบนี่ครับขวาของธนบอบอายทำให้ทางด้านบุลลี่คืนซ้ายไม่ได้ครับชิงออกก่อนแล้วก็แม่นนะครับป๊อบอายออกแต่ละครั้งนี่เรียกว่าเข้าเป้าทุกครั้งครับบุลลี่คิดนำไม่ได้ครับขวาแข้งขวาแข้งขวาจากป๊อบอายเติมมาตลอดซ้ายต้องคืนมาบ้างครับบุลลี่จิกเข้าไปเล่นที่พับในซ้ำอีกทีแล้วป๊อบอายดิบเอามามันต้องอย่างนี้ครับเตะมาผมก็เตะคืนครับอ่านกับมั่นสายจากทางด้านบูโรลี่ถ้าเกิดมั่นใจบูโรลี่ต่อยลูกนี้ได้พอใจครับแม่ต่อยไปยิ้มไปครับบูโรลี่เริ่มจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับนะครับขวากระแทกป๊อปอายสืบเดินหน้าขวายาวเกี่ยวได้ตัดไม่ลงครับตัวนี้กวาดไม่ได้ครับบูโรลี่ป๊อปอายขยับแล้วเดินต่อครับขยับเข้าไปหากรรมการก็คอยเล่นเกมครับเอาละครับความมันแบบนี้ต้องเล่นเกมต้องอาวุธมากกว่านี้ครับดูเหมือนวันนี้เนี่ยป๊อปอายมาค่อนข้างละเอียดเอาเลยครับไม่ผีผาไม่กระตกกระตาครับรอชัวร์ครับปักด้วยสองซ้ายสับด้วยสองขวาไล่ต่อมาจนถึงมุมน้ำเงินแทงเลยครับนี่เข็นมาเลยครับหมดยกแรกครับแม่ The Champion Muay Thaiท่านผู้ชมครับเข้าสู่แชมเปี้ยนมวยไทยตัดชื่อทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กันครับท่านผู้ชมครับก่อนตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาครับไปตามเพื่อนไปตามญาติพี่น้องมาดูครับความมันของคณะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดชื่อโดยเฉพาะครับไม่อยากให้พลาดเลยครับพี่น้อยวันนี้นั่นก็คือคู่เอกนำรายการครับครับผมเพชรทวี JMT เจ้าสมุทรมวยไทยหรือว่าเพชรทวีสกิติชัยเจ้าของฉายาขุนเข่าอเวจีผู้ที่ปราบไม่ว่าจะเป็น 3A ปักกรครับปักกรโอ้ยเยอะแยะมากมายครับในหน้าของวงการแกป่ามาหมดแล้วครับก้าวหน้าก็โดนมาแล้วครับปวดกั้นคอทีเดียวให้ล้มตีลังกาเลยจริงเสกสรรก็เคยชกมาแล้วนะก็ถือว่านี่แหละครับวันนี้เขากลับมาอีกครั้งมาเจอกับทางด้านพลเอกหมอบพัวนาหรือว่าอขวัญเมืองห้ามพลาดคู่ที่6ของรายการครับอ่ะท่านผู้ชมบนเวทีตามมาต่อครับยกที่2ครับไปชมกันเลยครับเหตุการณ์บนเวทีกำลังระอุครับยกนี้ทีมงานของป๊อปอายบอกให้เดินเร็วขึ้นนี่นะครับป๊อปอายรับคำสั่งก็ทำตามครับนี่ครับไปเข้ามาครับป๊อปอายเอาอะไรครับโดนศอกซ้ายของทางด้านบูโรลี่ไปเดินหาบูโรลี่ก็อันตรายเหมือนกันครับบูโรลี่นี่อาวุธแกคมครับบูโรลี่ขู่แข้งขวาลูกนี้บังไม่ทันบูโรลี่รับไปเต็มๆเหมือนกันนี่ครับพยายามจะถีบเข้ามาป๊อปอายซัดอีกทีด้วยแข้งครับบูโรลี่ยังไงจิ้มด้วยซ้ายป้ายพยักหน้าท้ายอีกแล้วครับนี่ครับของถนัดอยู่แล้วไอ้เรื่องเจ็บตัวเนี่ยชอบครับนี่แหละครับเรียกว่าวัดไปครับแข้งขวากับหมัดซ้ายใครจะทรงประสิทธิภาพมากกว่ากันป๊อปอายพยักหน้าเข้าหาแล้วเดินลุยเข้าไปต่อครับวันนี้แกมีอาวุธนำครับทางด้านป๊อปอายขวายาวบูรีเกี่ยวแล้วจิ้มแล้วกระโดด3 2หลุดไปครับเกือบไปแล้วให้ถ่ายไปนิดเดียวครับเอาล่ะครับเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็แตกให้เห็นทิ้งขวามาจากทางด้านป๊อปอายต่อยเสร็จเดินหน้าบี้ต่อครับพยายามจะดีเข้าพับนายป๊อปอายจิ้มล้วงท้องก่อนครับยึกยักยึกยักจิ้มอีกทีเอ้าบูรีรอบวกอยู่นะครับแล้วเติมด้วยแข้งสูงไล่ตอนต่อครับไม่สนเลยครับป๊อปอายโดนก็ยังเดินครับกรรมการใช้หน้าทำให้เสร็จเบรกเกมแล้วเตือนทางด้านบูโรลี่ครับต้องโดนนะว่านี่ครับความมันจะได้สนุกครับว่าถอยหลังตั้งรับแบบนี้นี่ไม่ใช่ผลดีเลยครับไม่ใช่สไตล์ของแม็กมวยไทยครับอ้าวซ้ายมาจากบูโรลี่เริ่มจะสาดได้งามๆเหมือนกันซ้ายทั้งแถบวัดดวงกันไปครับนะครับเล่นไปที่พับนอกบ้างครับป๊อปอายบูโรลี่พยายามจะรอจิ้มด้วยซ้ายสวนนะครับป๊อปอายวางแข้งเกี่ยวได้สับด้วยศอกครับทางด้านบูโรลี่ตื่นมาด้วยหนักๆเอ้าลูกนี้หมุนตัวศอกกับบูโรลี่เอาละครับเริ่มจะมีความแม่นยำมากขึ้นก็อย่าประมาทแล้วกันนะป๊อปอายครับนี่ครับซ้ายมาซ้ายแล้วเติมด้วยขวาครับบูโรลี่เน้นศอกเลยครับพี่น้อยครับโอ้ดูว่ามาถูกทางหรือเปล่าบูโรลี่เอาครับวายหน้าโดนตาครับป๊อปอายโดนไปจนหน้าสะบัดหน้าแงหน้าหงายครับดูว่ามาอเล็ดอร่อยเลยครับเรียกว่าดัวมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวาแทงด้วยสายบ้างครับธนาบูโรลี่นี่ครับจังหวะนี้เอาได้ครับธนาบูโรลี่เล่นเกมมาโอ้อาแล้วครับใจหายใจครับทีมงานของป๊อปอายเริ่มจะกดดันครับทำซับเพลินเลยครับธนาป๊อปอายโดนสวนตูมเดียวเนี่ยหน้าซิดครับยังครับยังอย่าประมาทครับต้องชนต่อครับบีบหัวใจกันต่อไปโดนทิ้งซ้ายมาป๊อปอายพยายามเอาคืนหัวแข้งซ้ายคืนมาโอ้ใจถึงจริงๆครับป๊อปอายแทบจะไม่ต้องฟังเลยครับ
เดินขยับเข้ามาบูลลี่ยกซ้ายไว้รอป๊อปไอเสียบครับเจอศอกแล้วเอ้าเมาเอียงเจอแข้งตามไล่เข้ามาแล้วครับธนาบูลลี่ชามโอ้แล้วดูครับป๊อปไออย่างที่เรียนครับประมาทไม่ได้ครับแล้วหมดยกซะก่อนครับThe Champion Muay Thai โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับมันประมาทไม่ได้ครับของแบบนี้ก็เกือบไปแล้วครับทางด้านเจ้าป๊อปอายครับเพลินไปนิดเดียวเท่านั้นครับเจอศอกกลับครับของธนาบุรีชามแม่พอบุรีชามเนี่ยก็ได้จังหวะในการสวนแต่ละทีกกหูแทบหักครับปังเข้าไปครับเพียงแค่เป๋ครับก็ต้องชื่นชมเลยครับนะป๊อปอายแข็งแรงวันนี้เตรียมตัวมาดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าจากคู่นี้ครับก็พลังคนกับใจชายรอท่านผู้ชมอยู่แต่ว่า3นาทีสุดท้ายจะเป็นของใครไปลุยกันครับโอ้นี่แหละครับความมันก็ลงเข้าแบบนี้ครับยกนี้ป๊อปอายแม่ยกที่แล้วรับไปเยอะครับมีอาการตลอดยกนี้ต้องชิงเดินเข้าไปหาครับขวาเข้าไปก่อนทักทายหนักๆเข้าไปครับบูลลี่สับเข้าไปป้อมอายวางแข้งแล้วแบกโอ้ยนี่ครับแม่จนแค่ฟัดหางครับโอ้สวยแล้วเลยครับเกือบไปครับเกือบเป็นโลกภูมิแล้วนะป้อมอายสวยงามเหลือเกินลูกนี้ต้องชมจากใจจริงครับลูกนี้นี่หมดจดงดงามเหลือเกินแม่นี่ครับพอทันได้แล้วมีอาการมั่นใจครับบูลลี่โอ้วันนี้ใช้แต้มบุญไปเยอะเหมือนกันครับนะป้อมอายอย่าทำเสียวไส้แบบนี้ครับใจคอบ่ดีครับกองเชียร์เจ้าไทยทีมงานจะเป็นลมเอาครับรับบ่อยๆไม่ดีครับป๊อปอายต้องเน้นต้องเค้นมากขึ้นกว่านี้ครับนะครับแผงด้วยขวาป๊อปอายตั้งกำแพงเอาไว้บูลลี่ขวางหน้าโอ้ป๊อปอายครับอะไรครับต้องเดินหน้าต่อครับอะไรครับปัดหนึ่งสองของธนาบูลลี่ทีมงานสั่งให้จับนายครับทางด้านป๊อปอายวงนอกยังเสียวไส้ครับจับนายทิ้งไปครับหาดันลูกที่ดันได้เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้กันต่อถอยไม่เป็นซะด้วยครับไม่เคยถอยหลังให้ใครครับป๊อปอายแหมลูกขยันนิดที่ป๊อปอายครับแต่บูลลี่ก็ได้ลูกคมนี่ครับแหมแบ็คจะหาจังหวะต่อกลับไม่ได้ครับจังหวะแบ็คฟิตนั้นหลุดไปครับเอาละครับป๊อปอายเดินหน้าต่อวางไปแข้งขวาแหมทีไม่ทันครับบูลลี่โอ้นี่นะครับลูกป๊อปอายลูกนี้ได้ครับซ้ายมาทั้งขวาทั้งซ้ายเติมเข้าไปครับทางด้านป๊อปอายรัดนายมารัดล่างออกมาครับป๊อปอายแหมตีไม่ได้ครับโดนขวางจากบูลลี่ออกมามาอีกแล้วครับจะกระสอบกลับอีกแล้วครับทางด้านบูลลี่ป๊อปอายก็รู้เลยนะฮะต้องหลากหลายกว่านี้ครับมีท่ายากบ่อยครับทางด้านบูลลี่เอาซ้ายมาจิ้มคืนครับทางด้านบูลลี่ป๊อปอายกระโจนเข้าไปหาจับนายมาพยายามกดเอาไว้ครับเต้นเข่าขวาเข้าไปจากป๊อปอายนายมา2ดอกครับนะครับทีมงานก็ยังคงมั่นใจครับรวบเลยครับตีซ้ายเติมขวาโอ้เป็นป๊อปอายเลยครับวงในของเขาครับเพราะนั้นแข็งแรงนะครับแกเก็บด้วยลูกขาครับป๊อปอายบูลลี่เดินหน้าเข้าไปหาขวาไฟครั้งครับซ้ายยังเติมไม่ได้ครับบูลลี่รอนานไปหน่อยหรือเปล่าเอาซ้ายมาแล้วครับซ้ายมาแล้วนะครับมาผ่อนเกมแบบนี้ไม่ดีนะครับป๊อปอายอะไรครับแบ็คฟิตอีกทีบูลลี่ตีซ้ายป๊อปอายโต้โอ้ยังครับสงครามมันยังไม่จบครับในเมื่อเวลายังเหลือยังมีเวลาครับมีเวลาให้เติมเปิดเกมป๊อปอายเตะขวาบูลลี่ยังคืนไม่ได้นี่ครับมีจังหวะอู้ลักไก่มาจิ้มท้ายตรงๆครับป๊อปอายหน้าสะบัดอีกครั้งครับนี่ครับพอถอยตั้งรับมันไม่ใช่เกมที่ถนัดครับป๊อปอายโยกภูมิไว้ขวามาเจอเกี่ยวซ้ายมาหลุดครับทางด้านบูลลี่ลูกนี้แม่งไม่มีความมันครับไม่มีความแม่นครับทางด้านบูลลี่จับในมาจากป๊อปอายโหนขึ้นมาครับเสียบซ้ายเข้าไปเริ่มได้ที่วงในครับป๊อปอายนะครับขวามาบูลลี่พยายามจะเดินหลุดครับนี่ครับดึงได้สวยเอาละอีกทีก็หลุดครับทางด้านบูลลี่โอ้ป๊อปอายคืนขวาแม่นครับแล้วครบเรียบร้อยครับ3ยกครับโอ้ท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของรายการครับไทยกับโมร็อกโกพิกัด60กิโลกรัมครับบูลลี่อีชามครับนักชกจากสังกัดค่ายมวยเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่จากโมร็อกโกต้องบอกว่าช็อตนี้สวยจริงๆครับยังดีมันไปติดเชือกครับนะป๊อปอายดูครับปังเข้าไปครับเต็มคอเลยครับโอ้ยังมีเชือกคอยพยุงไว้หลังจากนั้นเนี่ยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะป๊อปอายต้องเดินเอาคืนครับเป็นเกมที่สนุกเลยครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปที่พิธีกรทั้งสองท่านครับ The first round no retreat no surrender and now it's time for Fighter Plus Max The
นับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No PrizeMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw, Summer. It's a draw, ladies and gentlemen.